ไม่ต้องจับเทนะฮะค่อยๆ ยกนี้ขึ้นมาอึ๊บออกมาแล้วน้องเมฆ Animal Speak สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครับวันนี้ครับ Animal Speak ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากน้องๆ นะครับและยังอยู่ในซีรีส์ของหนูต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงสัตว์ครับวันนี้เป็นตัวอะไรครับน้องเมฆวันนี้เป็นตัวนี่ครับตัวอะไรปลาครับปลานะครับเอ๊ะใครเตรียมของมาให้คุณหมอเนี่ยมาวางตรงนี้เต็มหมดเลยเนี่ยใครเป็นคนแบกของมาให้ครับผมครับหมดเลยเหรอครับหนักไหมหนักครับหนักแล้วทำไมคุณหมอไม่มาช่วยอะครับหมอหลับครับ อย่าบอกนี้เดี๋ยวเขารู้หมด โอเคเมื่อกี้หมอไปทางธุระมาเลยมาไม่ทันช่วยน้องแม่นะครับพอดีมีน้องๆทางบ้านนะครับเขียนใน Facebook มาถามคุณหมอว่าอยากจะเลี้ยงปลาทำยังไงดีซื้อปลามาจะเอามาใส่ตู้ได้เลยหรือเปล่าวันนี้นะครับหมออ้อยจะมาอธิบายให้น้องๆฟังนะครับการที่เราได้ปลามาใหม่เนี่ยนะครับเราไม่สามารถเทใส่ได้เลยนะเพราะว่าอันดับแรกน้ำที่ได้มาเนี่ยเป็นน้ำที่มีปริมาณน้อยมาใส่ตู้ปลาไม่เต็มใช่ไหมครับถ้าเราเทลงไปเลยน้ำจะได้นิดเดียวแล้วปลาก็อาจจะแบบช็อกได้ตายได้ดังนั้นเราต้องเตรียมน้ำก่อนอันดับแรกน้ำที่เราจะใช้นะครับก็ต้องเป็นน้ำที่เป็นไงครับน้ำสะอาดนะครับถ้าเป็นน้ำก๊อกนะฮะก็ต้องพักค้างคืนกรอกใส่อ่างเอาไว้นะครับแล้วทิ้งไว้ให้คลอรีนระเหยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอคลอรีนระเหยหมดแล้วก็จะเป็นน้ำที่ปราศจากคลอรีนแล้วขวดนี้เนี่ยคุณหมอเอาน้ำทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วแล้วก็กรอกใส่ขวดมาเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ตรงนี้เพื่อจะเอาปลาทองเนี่ย รู้จักตัวนี้ป่ะปลาอะไรปลาทองครับปลาทองอ่ะน้องเมฆเทน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาถุงปลาที่เราได้มานะครับหย่อนลงไปนี้ก่อนนะครับปึ๊บนี่หย่อนลงไปก่อนนะครับเราต้องเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปก่อนเพื่อให้อุณหภูมิระหว่างน้ำในถุงกับน้ำในตู้เท่ากันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเปิดปากถุงแล้วก็หย่อนลงไปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับน้องเมฆมาเราก็ค่อยๆแกะหนังยางนิดนึงเนาะค่อยๆเอานี้ขึ้นนะครับปลายถุงขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆหย่อนอย่างนี้ลงมานะฮะไม่ต้องจับเทนะฮะค่อยๆยกนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำเข้าไปปนกันนิดนึงก่อนนะครับเอาน้ำเข้าไปปนกันนิดนึงเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยหรือว่าน้ำเนี่ยที่อุณหภูมิมันเท่ากันจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเทลงนะฮะค่อยๆเทออกมานะครับนี่นะครับรอสักนิดนึงนะครับค่อยๆเทนะครับหลังจากนั้นก็อ๊บออกมาแล้วน้องเมฆเป็นไงครับแล้วไงต่อครับหลังจากที่เราใส่แล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ในกลุ่มปลาปลาหายใจทางไหนครับรู้ไหมปลาหายใจทางไหนหายใจทางปากปลาหายใจทางเหงือกครับน้องเมฆเหงือกอยู่ข้างๆตรงนี้ปลาเนี่ยจะเอาออกซิเจนในน้ำเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนที่เหงือกปลาไม่มีปอดดังนั้นเนี่ยในน้ำเนี่ยมีออกซิเจนก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้านานๆไปออกซิเจนอาจจะไม่พอต้องมีการเสริมออกซิเจนโดยการนี่ค่ะทำไงครับเสียบปลั๊กเดี๋ยวคุณหมอเสียบให้นะครับแล้วทำการเปิดปั๊มลมนะฮะแล้วก็จะมีฟองออกซิเจนออกมาตรงนี้ครับน้องแม่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นการถ่ายปลาจากถุงลงตู้ปลาแบบง่ายๆน้องแม่สามารถทำได้ไหมครับอันนี้มี2ถุงอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลากัดครับทำไมถึงชื่อปลากัดอะครับน้องเมฆเพราะว่าเวลามันเห็นกันเวลามันจะกัดกันครับโอ้โหน้องเมฆนี่เก่งมากเลยแล้วน้องเมฆทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปลากัดไทยเนี่ยกลายเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยไปแล้วนะครับครับนี่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนเลี้ยงปลากัดมากเลยครับพ
พออุณหภูมิมันเริ่มโอเคขึ้นใช่มั้ยฮะให้มันปรับอีกรอบนึงเราก็ค่อยๆเทออกนะฮะนี่ค่อยเทออกค่อยเทออกนี่ค่อยเทออกฟึบนี่เรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากใส่ของเล่นลงไปนิดนึงใส่ได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าอันนี้เราล้างมาแล้วเรียบร้อยเนาะก็สามารถใส่ได้นะครับน้องเมฆนะฮะอย่างเจ้ากรวดอย่างเงี้ยถ้าจะใส่ก็คือต้องล้างหลายๆรอบนะครับให้มันสะอาดก่อนนะครับหมอครับแล้วตอนนี้ต้องล้างตู้ปลาบ่อยไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงปลาเยอะขนาดไหนถ้าเราเลี้ยงปลาเยอะปลากินแล้วมีขี้เยอะมากเราก็ต้องล้างตู้ปลาบ่อยแต่ถ้าไม่เยอะก็อาจจะล้างนานๆทีก็ได้แล้วปลามันกินอาหารอะไรล่ะครับโอ้พวกนี้นะครับง่ายมากเลยน้องเมฆครับเราสามารถเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปได้ครับหมอครับแล้วทำไมบ้านผมไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยล่ะครับมันขึ้นอยู่กับปลาแต่ละชนิดนะครับอย่างเช่นปลาทองเนี่ยถ้าเราให้ออกซิเจนเขาจะหายใจได้ดีขึ้นเราก็สามารถเปิดได้นะครับปลาลูกยูงอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะครับเขาสามารถอยู่ในที่ออกซิเจนต่ำๆได้ต่ำกว่าปลาทองได้หมอครับแล้วปลาป่วยดูยังไงครับโอ้ปลาป่วยนี่ดูง่ายครับน้องเมฆเราดูปลาปกติก่อนถ้าปลาปกติเขาจะว่ายตลอดเวลาเห็นไหมเขาจะว่ายตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ดูตามผิวหนังของปลาดูตามเกล็ดของปลาเนี่ยจะไม่มีจ้ำเลือดออกถ้าปลาป่วยเนี่ยอันดับแรกคือจะไม่ค่อยว่ายบางทีอาจจะจมอยู่ใต้น้ำหรือบางตัวอาจจะลอยขึ้นมานะครับหรือบางตัวหงายท้องหรือบางตัวมีจ้ำเลือดออกนะครับอันนี้เป็นลักษณะการดูปลาป่วยง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันสามารถดูได้ลึกกว่านั้นถ้าคนที่ละเอียดนะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์หมอครับแล้วผมจะป้อนยายังไงครับป้อนยาปลาเหรอครับครับจริงๆแล้วเวลาให้ยาปลาถ้าปลาป่วยมันทำได้หลายอย่างครับอันดับแรกคือจับป้อนครับอันที่สองคือจับฉีดยาครับแต่อันที่สามที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือการเขาเรียกว่าการแช่น้ำยาครับแช่ยาฆ่าเชื้อหรือว่าแช่ยาต่างๆเนี่ยสามารถใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ไม่ต้องป้อนไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ลงไปในน้ำได้เลยแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกแล้วก็เปลี่ยนยาใหม่ทำนี้ทุกวันก็สามารถทำได้ครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วพบกับหมออ้อยและน้องเมฆได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี